เอานะเพราะฉะนั้นก็ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นภาษามันคืออะไรภาษาอีกล่ะมันคืออะไรคืออะไรคืออะไรคือความว่างก็ภาษาอีกล่ะก็เล่นภาษาอยู่มันไม่มีอะไรมันไม่ใช่อะไรมันไม่คืออะไรเอาแปลอีกเนี่ยภาษาทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรอีกก็จะไม่เข้าใจจนได้แหละลุงก็ต้องแปลให้อีกทีนึงไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรไม่ใช่สีไม่มีสีความว่างนี่นะครับความว่างสุดนี่คืออะไรคืออะไรนี่คืออะไรคือความว่างเห็นหรือยังคือความว่างความว่างมันเป็นยังไงมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีแสงไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีแสงไม่มีรสชาติไม่มีเปรี้ยวหวานมันเค็มนั่นเองครับไม่มีความรู้สึกโอ้โหตรงนี้สุดยอดเลยไม่รู้จักไม่มีย้ำไม่มีความรู้สึก1 2 3 4 5เห็นไหมภาษาพุทธศาสตร์บอกว่าไม่มีสีแปลว่าไม่มีตาท่านเห็นสีแดงไว้แล้วท่านมีตาใช่ไหมครับเห็นไหมจึงเห็นสีแดงเห็นสิ่งเกศกาที่วางอยู่บนโต๊ะลุงเนี่ยใช่ไหมมีตาใช่ไหมเนี่ยไม่มีสีไม่มีสิ่งของไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่มนุษย์เห็นไหมครับเนี่ยไม่มีสีไม่เห็นไงโอเคไหมครับไม่มีกลิ่นไม่มีจมูกไม่มีแสงเฮ้ยเสียงดิสีนี่เป็นแสงทุกทีอันนี้ต้องเป็นนี่ต้องเป็นเสียงโยธเฮ้ยสีนี่เป็นแสงนะฮะไม่มีเสียงตัวนี้ต้องเป็นเสียงทุกทีอันนี้ต้องเป็นแสงสีนี่คือแสงแสงสว่างแสงดำสีเขียวสีแดงสีแดงสีดำไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงก็แปลว่าไม่มีตาไม่มีหูขออภัยไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีหูไม่มีลิ้นไม่มีรสชาติไงอย่างงงนะมันไปเร็วไม่ได้เพราะตรงนี้แหละครับไม่มีความรู้สึกไม่มีผิวกายถึงบอกว่านี่ที่บอกว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเรานะนี่มันเป็นคำสอนพุทธศาสตร์นะครับให้รู้ตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่คือตัวเราไม่เป็นตัวเราไม่เป็นสัตว์ไม่ใช่เป็นสิ่งของตรงนี้มันย้อนแย้งความรู้สึกของมนุษย์ 7-8 พันล้านคนแน่ๆตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ฉัตรไม่ใช่สิ่งของโอ้โหมันโคตรย้อนแย้งจริงๆครับมันย้อนแย้งคำนี้มันย้อนแย้งกับคน 8,000 ล้านคนนะในโลกใบนี้มันอยู่ตรงข้ามทันทีเลยครับเพราะฉะนั้นมันจึงเข้าใจยากถึงมันจะยากลุงก็เชื่อมันในส่วนตัวว่าทำให้เข้าใจง่ายเพราะเราต้องรู้ในสิ่งที่เรากำลังพูดเนี่ย
บางทีผมยกตัวอย่างเช่นไอน์สไตน์ถ้าเรารู้ในสิ่งที่เรารู้จริงถ้าเรามีในสิ่งที่เรามีจริงไอน์สไตน์พูดเราก็นำสิ่งที่เรารู้นำสิ่งที่เรามีให้กับผู้อื่นเขารู้ตามไปได้ด้วยแปลว่าเข้าใจได้ด้วยนั่นเองทำนองเดียวกันกับลุงกำลังอธิบายเรื่องพวกนี้อยู่ถ้ามีจริงถ้ารู้จริงก็สามารถทำให้ท่านอยู่หน้าจอที่เคารพรู้ตามไปด้วยฟังทันเนาะ อีกครั้งหนึ่งไม่มีสีคือไม่มีตาไม่มีกลิ่นคือไม่มีจมูกไม่มีเสียงคือไม่มีหูไม่มีลิ้นไม่มีรสชาติคือไม่มีลิ้นไม่มีความรู้สึกก็ไม่มีตัวตนก็คือไม่มีสัมผัสอะไรถ้าไม่ใช่อายตนะ5นั่นแหละคือความหมายคำว่าพลังงานบริสุทธิ์คืออะไรคือความว่างแปลมาให้เรียบร้อยแล้วครับมันเรื่องเรามนุษย์แท้ๆเลยเนี่ยอายตนะ5เนี่ยมันเรื่องท่านเรื่องผมแง่ๆเลยไม่ได้ไปเรื่องอื่นเลยนะครับยอมรับได้ไหมครับหวังว่าคงจะ get into แปลว่าเข้าใจเดี๋ยวถามว่าคืออะไรนะต่อมามันอยู่ที่ไหนพลังงานสนมันอยู่ที่ไหนพร้อมๆกับดันไปรู้มันได้ยังไงแต่ไปอยู่ที่ไหนนะขึ้นต้นอยู่คำว่าคืออะไรรู้เรื่องแล้วนะเนี่ยมาโอเคนะครับมากไปกว่านี้ลุงก็ยอมนะเอา ยอมนะมีเวลาเท่านี้สถานที่แห่งนี้คนบ้านหลังเดียวกันต้องพูดจาอย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะเอาละคืออะไรรู้นะคือ nothing คือไม่มีอะไรแล้วนะ ความว่างความว่างคำว่าความว่างตรงนี้นะฮะทางด้านฝรั่งก็จะเรียกว่า space นะครับเขียนไงไม่รู้ไม่รู้ space เนี่ย space ก็เรียกว่า space ฝรั่งนะหรืออีกคำหนึ่งก็ได้ dark energy ก็ได้เขียนไงก็ไม่รู้ตัวเคว่า energyก็ได้จำให้ดีนะฮะมันจะไปโยงกับทางด้านภาษาฝรั่ง dark energy เห็นไหมมันจะโยงเข้าไปสู่ภาษาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยนะครับมันจะถึงกันนะเวลามันโยงไปจะเป็นอย่างนั้นนะครับอย่าหลงทางเอาไว้เผื่อวันข้างหน้าไม่ใช่เหรอครับเล่าให้ฟังเออนะคืออะไรต่อไปมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนพลังงานบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนรู้จักหลืบไหมอยู่ในหลืบรู้จักรูไหมอยู่ในรูแล้วมันอยู่ในที่มืดอยู่ที่ไหนอยู่ที่มืดก่อนก็ได้อยู่ในที่มืดเห็นไหมภาษาใหม่นะภาษามืดให้เราจะฟังดีนะยึดให้ดีที่ภาษาลุงเนี่ยเวลาขึ้นภาษาใหม่มาเนี่ยอยู่ที่ไหนพลังงานประสิทธิ์อยู่ที่ไหนอยู่ในที่มืดเอากับมันสิเมื่อกี้บอกเป็นนัยยะแล้วนะจิตคือความสว่างเห็นได้ในที่มืดอยู่ที่ไหนอยู่ในที่มืดรู้มันได้ยังไงรู้มันได้โดยจิตสมาธิต่อไปข้อที่ต่อไปก็เป็นเรื่องของสมาธิโอเคนะอยู่ที่ไหนอยู่ที่มืดแล้วอยู่ในรูเอารูไหนทีนี้ครับอยู่ในรูอยู่ในลืบรู้จักลืบไหมลืบเก่งไงไม่รู้ลืบอย่างนี้ป่ะเออใช่ป่ะหลืบหรือเหลือบเนี่ยหลืบเขียนอย่างนี้ป่ะครับหลืบลุงก็งงภาษาเหมือนกันเนี่ยอยู่ในหลืบอยู่ในซอก
อยู่ในซอยไม่มีนะมีแต่ซอกคือซอกมันเล็กกว่าซอยนึกออกไหมภาษาอยู่ที่ไหนอยู่ที่มืดอยู่ในรูอยู่ในหลืบอยู่ในซอกอยู่ในมุมอับดูสิมุมอับแค่ไหนเงี้ยป่ะอับโอเคครับไปวันจะเขียนไม่ถูกหลืบไม่รู้ถูกกว่านี่หลืบเนี่ยจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะภาษาพูดเนี่ยสรุปก็คืออยู่ในที่อยู่ในที่แคบที่สุดที่เล็กที่สุดโอเคนะอยู่ในอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวนี้สรุปไปนะอยู่ในที่ใส่คำว่าที่อีกทีนึงดับเบิ้ลที่ไปเลยอยู่ในที่ต้องการเบิ้ลภาษาอยู่ในที่ที่แคบที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้จนหาที่สุดมิได้จบข่าวดูภาษาครับดูภาษามันโคตรเนียนเลยโดยภาษาลุงนี่ไม่ได้นะอยู่ที่ไหนอยู่ในที่ที่แคบที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้เลยคุณโยมยังอธิบายต่อทีนะครับถามว่าของสองสิ่งมันมาประกอบกันอยู่ตรงนี้ถือว่าแคบไหมเนี่ยแคบไหมเนี่ยใครรอดผ่านฝ่ามือตัวนี้ไปได้อะมดผ่านได้ไหมเนี่ยมดผ่านได้ไหมครับคิดว่ามดผ่านได้ไหมครับคนนี้กำลังอธิบายคำว่าแคบที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้นะมดผ่านได้ไหมครับเอามือเรานี่แหละครับไม่ต้องอธิบายมากอยู่ในที่แคบหนึ่งอยู่ตรงกลางอยู่ในที่แคบที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมอยู่ในที่แคบที่สุดของฝ่ามือสองข้างเนี่ยแคบที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้จนหาฝ่ามือไม่ได้อยากมีอะไรไหมครับเป็นความว่างไหมครับเนี่ยนั่นคือพลังงานตรงนี้แหละครับลุงพูดเสมอว่าคือเหรียญที่สามไงด้านที่สามของเหรียญตรงนี้พูดเสมอเลยเนี่ยพลังงานประสุทธิ์ตรงนี้เอ้ารู้ไหมถ้าท่านทำเหมือนลุงเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์อยู่ที่ฝ่ามือของท่านนั่นแหละครับจริงอันนี้จะเหมือนกันอ้าวเห็นไหมไม่ได้ไกลตัวนะอยู่ในตัวเนี่ยเอาล่ะเมื่อกี้บอกว่าอยู่ในตัวที่ไหนครับเมื่อกี้อยู่ที่ระหว่างฝ่ามือสองข้างตอนนี้พูดถึงอยู่ในตัวแล้วนะทีนี้นะอยู่ในที่สุดของที่สุดอยู่ในที่สุดที่บอกที่สุดนี่เป็นตัวเราทีนี้อ้าวคำว่าที่สุดหมายความตีความเป็นตัวเราที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้อยู่ในที่ที่แคบที่สุดตัวเรามันมีแคบที่สุดเนี่ยตอนนี้มาหาตัวเราแล้วถ้าอยู่ในตัวเราต้องอธิบายผ่านพุทธศาสตร์ตรงนี้ตัวเราท่านมันมีอะไรอยู่ภาษาพุทธศาสตร์ก็คือมีรูปกับนามไอ้น้ำที่ว่าคือพลังงานถ้าบอกว่ารูปตัวเราให้สัญลักษณ์ให้ความหมายก็คือฝ่ามือฝั่งซ้ายมือถ้าบอกว่านามคือฝ่ามือฝั่งขวามือนามที่ว่านี้มันไม่บริสุทธิ์เห็นไหมมาหาฝ่ามือจนได้ฝั่งหนึ่งเซสว่าคือนามฝั่งนึงคือรูป
นี่ภาษาพุทธศาสตร์นะเรื่องรูปนามนะครับเมื่อรูปกับนามมาแปลกันแปลกันนะเป็นนามไม่บริสุทธิ์เป็นพลังงานก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าเป็นพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงไหนทีเนี้ยเห็นไหมก็อยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามจบไหมครับพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามระหว่างนี่ภาษาพุทธศาสตร์ยังไม่พอลุงพูดเสมอว่าในการทำอะไรต่างๆนะลุงใช้อยู่สี่ศาสตร์ไปรู้มันได้ยังไงต้องใช้ศาสตร์ด้านจิตอธิบายผ่านพุทธศาสตร์เมื่อกี้นี้ยังไม่พอไปหาวิทยาศาสตร์อีกมันสายใจไปเลยนะอยู่ในฟังให้ดีนะทีนี้อยู่ในที่แคบที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์คืออะไรทีนี้ก็มีอยู่สองคำเดียวเอาสามก็ได้วะสามก็ได้วะอย่าไปอยากอะไรของแค่นี้ที่ตัวหนึ่งเขาเรียกกันว่าเขาว่าอิเล็กตรอนตัวที่สองเขาเรียกมันว่านิวตรอนตัวที่สามเขาเรียกมันว่าโปรตอนนะครับถ้าบอกว่าอิเล็กตรอนโปรตอนคือฝ่ามือลุงเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมฝั่งซ้ายมือก็ให้ค่ามันอิเล็กตรอนซะขวามือก็ให้ค่ามันโปรตอนซะทั้งสองสีมันก็ติดตรงนี้ตรงนี้มันรวมที่เดียวกันเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำว่าพลังงานบริสุทธิ์มันก็อยู่ตรงนี้แหละนี่เห็นไหมอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมว่างอย่างเห็นได้ยังเห็นได้ยังนั่นนะเห็นไหมมาถึงภาษาวิทยาศาสตร์เขาให้แล้วมาจบไหมเนี่ยจบนะไม่จบไปต่อไม่ได้นะสรุปแล้วกระดานแค่นี้ได้ทั้งภาษาวิทยาศาสตร์ได้ทั้งภาษาพุทธศาสตร์แล้วยังเหลือภาษาจิตศาสตร์ทีนี้ถ้าภาษาจิตศาสตร์ทีนี้ครับฟังให้ดีนะเมื่อกี้ผมกล่าวไว้แล้วคือมืดนะครับอันนี้ให้สัญลักษณ์ไว้แล้วมืดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่ในที่มืดในรูในหลืบในซอกในมุมอับดีไม่บอกว่าอยู่ในระหว่างป่าเก่าเจ้าพญาดีสิไม่พูดคำนั้นมันมุมอับอ่ะอยู่ในที่ที่แคบที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ในภาษาเนี่ยเสือก็สมบูรณ์แบบแล้วครับภาษาพ่อคุณเนี่ยอย่าลืมนะภาษาพ่อคุณคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้ลูกไทยหลานไทยได้สื่อสารกันและกันพอเวลาจำแนกเนี่ยอย่าคิดว่าง่ายนะเนี่ยเข้าใจยากจะตายไปดีนะจะมีลุงหงอเข้ามาจำแนกเนี่ยถ้าลุงหงอมาจำแนกเนี่ยจบข่าวเลยเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นมันมีลุงหงอไม่มีลุงหงอก็ฟังมากี่ร้อยลุงคนที่ว่าเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวจะกลายเป็นยกตนนะไปต่ออย่าลืมนะเมื่อกี้นี่สามศาสตร์นะแค่นี้สามศาสตร์นะศาสตร์ที่สี่นะอะไรนะแค่คำถามคำเดียวพลังงานบริสุทธิ์มันคืออะไรอธิบายเรียบร้อยแล้วเมื่อตอนต้นอยู่ที่ไหนรู้ได้อย่างไรฟังรู้ได้ไงรู้ได้โดยสมาธิจิตลุงใช้คำว่ารู้ได้โดยสติสมาธิแล้วก็จิตย้ำอยากจะให้เกาะคำหนึ่งเอาไว้เมื่อผ่านไปเมื่อกี้นี่ว่ามันคืออะไรซึ่งลุงก็อธิบายว่าความว่างเนี่ยมันไม่มีตัวตนก็คือไม่มีความรู้สึก
คำว่ารู้สึกก็คือสติคำว่าไม่มีความรู้สึกอายตนะ5นะครับก็คือไร้สติหรือสติหายไปสติหายไปกับขาดสติคนละความหมายนะโยมเห็นไหมกับลุงมันเนียนนะภาษาขาดสติกับสติหายไปอธิบายนิดนึงขาดสติ 99% คนที่ขาดสติเมาพี่เมายาเมายาเมาเหล้าน่าจะมีแค่นี้กลุ่มขาดสติเมายาเมาเหล้าลองถามคนที่เขาเมาเหล้าถ้าเขาขาดสติจริงลองเอาขี้หมาให้เขากินดูสิเอาของเหม็นอะไรใส่จมูกเขาเนี่ยเอาปลาร้าก็ได้วะเหม็นเหม็นนะหรือเอาพริกป่นก็ได้มันหายใจมันสำลักก็ป่ะไม่ตายง่ายหรอกครับมนุษย์พริกไทยก็ได้มันถ้าขาดสติจริงจะไม่รู้สึกคนเมาเหล้านะครับรับรองว่าฟื้นทันทีด้วยเมาๆเนี่ยอ้าวจริงเมาๆนี่แหละเนื้อเทมร้อนลวกก็ดิ้นแล้วหายเมาแล้วทำให้มันมีสติให้เองสติมันจะขาดไปขาดสติกับไร้สติขาดสติคือขาดความรู้สึกไร้สติคือไม่มีสติเลยสติมันหายไปต่างกันนะความหมายดูสิภาษาลุงจะเนียนมากนะภาษาลุงเนี่ยเนียนมากนะครับเนียนมากใช้ภาษาที่เนียนมากแล้วล่ะเพราะนั้นจึงเข้าใจยากไงแบบลึกซึ้งเนี่ยมันเข้าใจยากถึงจะยากลุงก็พยายามเอาเพราะลุงถือว่ามีหน้าที่ที่ต้องอธิบายให้ฟังให้ได้รู้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นหน้าที่เลยนะครับส่วนท่านที่อยู่หน้าจอใช้สิทธิ์ครับจะใช้ก็ได้ใช้ก็อยู่ในจอด้วยกันถ้าไม่ใช้ก็ปิดจอบ้านใครบ้านใครจบนะแล้วไม่ต้องมาด่าเมียพ่อกันถึงจะด่าก็หนุนรถไปหลังบ้านไปด่าเอานางคำมีเชิญอย่างเงี้ยนี่เป็นต้นง่ายลงงอกเนี่ยมันง่ายอยู่แล้วต่อนะลุงลงข้างทางนิดนึงเพื่อที่จะต่อนะครับเพราะลุงจะเข้าใจว่าจับยัดมันไม่เข้าหรอกนะต้องทีน้อยนะโยบ้างโยกบ้างขยับบ้างโยบ้างโยกบ้างเราบ้างดึงบ้างดูดบ้างประมาณนั้นนะครับให้มันนะให้มันเข้านะผมก็รู้ว่าแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยมีที่มาต่างกันนะครับศึกษาเรียนรู้ในต่างมาต่างกันเพราะฉะนั้นหลายร่องเลยสิอยู่ที่ไหนมีทั้งที่มืดทั้งรูทั้งหลืบทั้งซอกทั้งมุมอับเลยสิครับในภาษาให้เลือกเห็นไหมครับเอาไว้ให้เลือกภาษาใครมันลงรูไหนก็เชิญนะที่จะใช้หลืบนั้นก็ตามใจซ่อนเหมือนกันถ้าไม่เข้าใจภาษาสุดท้ายว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยในภาษาสุดท้ายนั่นสิครับนะเข้าใจตรงนี้เอาล่ะรู้ได้ไงรู้ได้โดยผ่านศักยภาพของสติสมาธิแล้วก็จิตครับท่านภาษาเดิมรู้ได้โดยผ่านศีลสมาธิปัญญาสำหรับลุงรู้ได้โดยการผ่านศักยภาพของสมาธิจิตโดยรวมคือรู้ได้โดยการผ่านสติสมาธิแล้วก็จิตลุงใช้คำขมวดไว้แต่เบื้องต้นแล้วว่าจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นจิตนี่คือปัญญาชัดเนาะรู้ได้ทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมครับนะไม่เลือกเพศ
อะไรท่านผู้หญิงก็ได้คุณหญิงก็ได้เอาเข้าไปน้องหญิงก็ได้พี่หญิงก็ได้หนึ่งขวบก็ลูกหญิงหลานหญิงเหลนหญิงก็ได้ไม่เลือกเพศไม่เลือกไหวมีสิทธิโดยชอบธรรมครับจะรู้เรื่องนี้ยอมรับไหมครับว่าท่านคือมนุษย์เป็นหญิงหรือเป็นชายต่างวัยต่างขนาดไม่เลือกไม่เลือกความเชื่อนั้นความเชื่อนี้ไปไกลขึ้นชื่อว่ามนุษย์เท่านั้นนะจะคุยรู้ตรงนี้ถ้าเลือกความเชื่อจะไม่รู้กันจะคุยก็ไม่รู้เรื่องนี่กำลังพูดถึงของจริงความจริงอันเป็นตัวตนของมนุษย์แท้ๆล้วนๆเลยนะครับแต่อ้างถึงพุทธศาสตร์ศาสตร์ของพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกอ้างถึงตรงนั้นครับแล้วก็อ้างอิงบางเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับอ้างถึง 1% อ้างอิง 2% นอกนั้นตัวเราทั้งหมดเห็นไหมอ้างถึงอ้างอิงแค่นั้นก็พอแล้วเอามาทั้ง 99% ไม่ใช่ลุงแล้วคนที่แบกตำราเอามา 99% ให้รู้ไว้เห็นไหมเห็นไหมคนที่แบกตำราไงอ้างถึงอ้างอิง 99% ไอ้ตรงนั้นนะของลุงไม่ได้แบกตำราอ้างถึง 1% อ้างอิง 2% พอจบแล้วตัวเราทั้งสิ้นนี่เนี่ย 98% คือตัวเราโอเคไหมครับเพราะคำว่ารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนตัวเราโอ้โหมันเกินวิสัยมากครับมันก็ไม่หนีไม่พ้นแล้วครับเราคือมนุษย์ใช้ภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์มาให้เป็นสื่อกลางเพราะภาษาไทยอย่าไปสรุปว่าง่ายๆนะครับดูสิเวลาลุงแจกแจงมาไม่ง่ายสักเมื่อไหร่แล้วเห็นไหมแล้วก็เชื่อมั่นภาษาไทยเนี่ยจะเป็นภาษาที่อธิบายเรื่องนี้ได้อย่างชัดคมที่สุดเพราะมันมีลุงออกอธิบายโอเคไหมครับภาษาอื่นในโลกก็คงจะไม่หรอกครับจริงๆที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งขนาดนี้นะพอสรุปได้นะลูกไทยล้านไทยเมื่อกี้บอกว่ารู้ได้ยังไงค้นพบได้โดยศักยภาพของสมาธิสติแล้วก็จิตจบนะแล้วประโยชน์มันทีเนี้ยมันอยู่ในศาสตร์นึงก็คือธรรมศาสตร์ใช่ไหมทั้งหมดมันอยู่4ศาสตร์นะจิตศาสตร์ผ่านไปแล้วรู้ได้ไงรู้ได้โดยศาสตร์ที่1คือจิตศาสตร์แล้วอ้างถึงอ้างอิงศาสตร์ที่2คือพุทธศาสตร์ศาสตร์ที่2คือจิตคือพุทธศาสตร์ที่อ้างถึงอ้างอิงเมื่อกี้เนี่ยสายที่สามคือวิทยาศาสตร์ยังไม่รอบอยู่ซ้ำไปเนี่ยอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนี่ยรบแต่นิวตรอนเพราะนิวตรอนนี่เป็นนิวติโน่ไปแล้วนะครับตอนนี้มันหายไปแล้วหายไปเลยนิวตรอนคือตัวกลางเนี่ยอย่าไปคิดมากนิวตรอนคือเซนเตอร์นิวตรอนนิวตรอนคือของกลางตัวกลางอย่าไปคิดมันมากก็คือเซนเตอร์นั่นนะศูนย์กลางเนี่ยเหมือนกับเซนเตอร์ของฝ่ามือทั้งสองข้างเนี่ยเซนเตอร์เนี่ยมันก็หายปุ๊บอย่างเงี้ยงงไหมครับไม่งงนะลุงใช้อธิบายขนาดเนี้ยถึงแม้ว่าอันนั้นมันของเขาว่าลุงก็พยายามอาศัยภาษาวิทยาศาสตร์เขาว่าเนี่ยมาอธิบายตรงนี้มันเป็น 3-4 ศาสตร์สุดท้ายแล้วก็คือต้องอาศัยธรรมศาสตร์ธรรมชาติมานั่งอธิบายตรงนี้นี่ลุงก็คือตัวธรรมชาตินั่นรู้ไหมเนี่ยเห็นไหมฮะนี่คือศาสตร์ของธรรมชาติที่ลุงบอกว่าธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์นะโยมแล้วก็ไม่ใช่รังสิตด้วยที่ว่าเนี่ยธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาตินั่งพูดอยู่นี่คือธรรมชาตินะเนี่ยปฏิเสธไหมพี่แล้วหากว่าท่านปฏิเสธความเป็นธรรมชาติตัวท่านจบนะไปกับลุงไม่ได้นะจริงๆเอาเห็นไหมงั้นวิทยาศาสตร์แล้วพูดแค่นี้ก็พอแล้วไปทำไมมากไปกว่านั้นล่ะครับงั้นคนที่ไหนก็ตามที่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่านี้มันก็เรื่องของเขาเห็นไหมเรารู้แค่นี้โอ้โหก็โอ้แล้วนะเอา
รู้และเข้าใจขอให้รู้ให้เข้าใจแต่การเข้าถึงก็คือตรงนี้อยู่ที่ไหนอยู่ในที่มันที่มืดนะตรงนี้เลยคำว่ามืดมันจะเป็นความใสเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยจิตสว่างยังไม่พอเลยความสว่างก็คือใสเลยความมืดมันก็คือใสจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะรู้ทั้งสี่ห้าศาสตร์ที่ว่านี้ครับท่านจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะรู้และจะเข้าใจของสี่ศาสตร์ที่ลุงพูดอยู่ตรงนี้แหละพี่เอาละขมวดศาสตร์ที่นี่ครับนะพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้จะรู้ได้โดยการผ่านอยู่สี่ศาสตร์โอเคไหมครับอืมเอาลบก่อนโอ้โหเห็นไหมไม่ธรรมดานะให้ดูไว้กิวฟูดนะเนี่ยเอาละยังไม่ลบตัวนี้เป็นตัวตั้งตัวบริกรรมภาษาเริ่มต้นทั้งหมดนะครับจะต้องเข้าใจพลังงานบริสุทธิ์นี่จะต้องเข้าใจนะใช่เขียนภาษาจะต้องเข้าใจจะต้องเข้าใจรอวันเข้าถึงวงเล็บรอวันเข้าถึงนะสี่ศาสตร์สี่ศาสตร์ต้องเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงสี่ศาสตร์นี้ครับจะต้องเข้าใจรอวันเข้าถึงสี่ศาสตร์สี่ศาสตร์มีอะไรบ้างอันนี้ทิ้งไปสี่ศาสตร์นะครับหนึ่งธรรมศาสตร์นะครับธรรมศาสตร์วงเล็บตัวของเรานะครับเขียนภาษามันชัดๆมันคมๆอย่าไปรัดภาษาตัวของเราเราแปลว่าท่านกับผมนะครับคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะอย่าลืมนะอย่าไปนอกนี่ไม่ได้นะนอกนั้นเป็นเขาหมดนะให้รู้ไว้ต้องตีให้แตกตัดให้ตัวนั่นเป็นเขาหมดไม่งั้นจะไปต่อไม่ได้นะคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะต้องหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นในคำว่าเราเนี่ยโอเคไหมครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะในภาษาลุงไม่ได้นะกำกับเลยนะครับเอาสองธรรมศาสตร์นะสองเอาพุทธศาสตร์นะครับเอาพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกมันตีความไม่ถึง 8,000 ล้านคนนะประชาชนชาวโลกมันตีความตรงนั้นนะพี่เรียกง่ายคือพุทธบริษัท4นักบวชฝ่ายหญิงขออนุญาตครับนักบวชฝ่ายหญิงขออนุญาตนะจะเป็นศาสนาใดก็ได้ในโลกนี้ทำนองเดียวกันนักบวชฝ่ายชายจะเป็นศาสนาใดๆก็ได้ในโลกนี้นักเบียดฝ่ายหญิงจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการดำเนินชีวิตของศาสนาใดๆก็ได้ในโลกนี้นักเบียดฝ่ายชายจะดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้หลักธรรมคำสอนของศาสนาใดก็ได้ในโลกใบนี้แล้วก็บรรดาที่ยังไม่ได้เป็นนักเบียดทั้งหญิงและชายด้วยงงไหมภาษาลุงเนี่ยโอ้โหมันเข้าสะดือเลยทำเล่นภาษาลุงเห็นไหมครับเอ้าก็ต้องตีภาษาให้มันแตกเออมันต้องใช้ภาษาอย่างนี้มันที่จะแตกอ่ะไม่งั้นมันจะไปแตกได้ไงตีภาษาให้มันแตกโอเคนะนะเอาล่ะธรรมศาสตร์
คือสายของตัวเราเองนะครับตัวเราคือธรรมศาสตร์คือธรรมชาตินะครับธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติโอเคนะเดี๋ยวธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาตินะอย่าลืมก็คือตัวเราเองลุงพูดเสมอว่าตัวท่านตัวผมเกิดมาเองเกิดมาพร้อมกับโลกใบนี้ไม่มีพระเจ้าองค์ไหนรูปใดพระองค์ไหนมาสร้างมันได้แค่ภาษามันถ้าไม่เข้าใจภาษาพลังงานบริสุทธิ์มันยุ่งได้แค่ภาษาทุกวันนี้ทะเลาะกันเรื่องภาษาโน้มน้าวนวงเหนียวให้เอาภาษาดึงมาเข้าหมู่เข้าพักพอแล้วครับให้เข้าใจพอนะท่านเข้าใจผมเข้าใจต่างคนต่างเข้าใจเห็นไหมครับเรื่องพวกนี้ธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติคือตัวเราเองนะครับพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์เมื่อกี้เรื่องของเรื่องรูปกับนามไงเห็นหรือยังเห็นหรือยังรูปนามเห็นไหมฮะทั้งสองอย่างนี้มันประกอบกันเห็นไหมก็อยู่ตรงกลางเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันอยู่ตรงกลางของรูปกับนามพุทธศาสตร์เข้าใจนะวิทยาศาสตร์นี่วิทยาศาสตร์ก็เช่นเดียวกันแหละวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นะเฮ้ยวิทยาศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เมื่อกี้ลุงพูดถึงเรื่องอะไรอิเล็กตรอนโปรตอนไงอิเล็กตรอนเห็นไหมแล้วก็นิวตรอนนี่ไงนี่ไงแล้วก็โปรตอนนี่ไงเห็นไหมมี3คำในวิทยาศาสตร์เห็นไหมเห็นหรือยังวิทยาศาสตร์หรือว่าใครบอกว่าไม่ใช่วิทยาศาสตร์โอ้ยก็หนีไปไกลทั้งนั้นเอาถ้าหากว่าพูดถึงว่าอิเล็กตรอนนิวตรอนโปรตอนไม่รู้ไม่เข้าใจโอ้ยคนนี้ไปไกลแล้วครับคนไม่รู้เรื่องแบบนี้เอาแค่นี้ไม่ต้องไปพูดมากพลังงานบริสุทธิ์นี่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยงั้นลบมันซะตัว n เนี่ยมันอยู่ตรงกลางพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมครับมันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางของสิ่งอยู่ตรงกลางระหว่างอิเล็กตรอนโปรตอนอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามถ้าหากว่าพูดถึงว่าพุทธศาสตร์อยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามใช่ไหมครับถ้าพูดถึงธรรมศาสตร์มันอยู่ตรงกลางระหว่างอะไรธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติสื่อสารพลังงานได้ไหมเห็นไหมครับรวบกับนามไปแล้วกันเพราะธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติคือพุทธศาสตร์มันเข้ากันได้อันเดียวกันนะครับจะบอกกันก็ได้แต่อธิบายลึกซึ้งกว่าต่อมาจะต้องเข้าใจจะต้องเข้าใจรอวันเข้าถึงต่อไปก็คือจิตที่นี่ครับวิทยาศาสตร์แล้วต่อมาก็ต้องจิตศาสตร์ใช่ไหมศาสตร์ด้านจิตจิตศาสตร์จิตนั้นต้องบริสุทธิ์ในที่นี้วงเล็บเลยครับจิตต้องบริสุทธิ์ตรงนี้ต้องวงเล็บใหญ่จิตศาสตร์จิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นบริสุทธิ์เท่านั้นนะฮะย้ำนะคำว่าเท่านั้นนะจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะกลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์ดูนะครับเห็นไหมอย่างจึงจะได้พลังงานบริสุทธิ์ออกมานะครับจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะได้ก็แปลว่ารอวันเข้าถึงนะเนี่ยเห็นไหมจะต้องเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงเขาจะต้องเข้าใจอยู่สี่ศาสตร์เนี่ยจะต้องเข้าใจอยู่4ศาสตร์เห็นไหมหนึ่งธรรมศาสตร์คือศาสตร์ของธรรมชาติว่ายเรื่องของตัวเราเองเห็นไหมสองเข้าใจพุทธศาสตร์ว่ายเรื่องของรูปกับนามรูปกับนามรูปกับนามที่บอกว่าแยกรูปแยกนามนั่นนะครับโอเคไหมวิทยาศาสตร์ก็ว่ายเรื่องของอิเล็กตรอนโปรตอนเนี่ยใส่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมาในวิทยาศาสตร์รู้แค่นี้ก็พอจะรู้มากไปกว่านี้มันเลอะจิตศาสตร์ต้องรู้บทจิตบริสุทธิ์ใช่ไหมครับแน่นอนต้องรอวันเข้าถึงครับรอวันเข้าถึงเข้าถึงอะไรจิตบริสุทธิ์นี่เข้าถึงจิตบริสุทธิ์เลย
ครับจึงจะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ที่ใดประโยชน์ของมันทีนี้ครับใครมีใครได้ลุงออกมีได้จริงอยู่ที่เอามาใช้ได้เลยที่ฝ่ามือสองมือเปล่ารักษามนุษย์นี่เองครับหรือสองมือเปล่ากำจัดอาการของโรคต่างๆที่เขาว่าออกจากมนุษย์นี่คือสองมือเปล่าลุงก็ขมวดซ้ายรักษามนุษย์เห็นหรือยังเห็นไหมทีนี้รู้นะมันอยู่ที่ไหนเนาะอยู่ที่แคบยังไม่พอยังซ่อนซ้อนด้วยล่ะซ่อนซ้อนอยู่ในซ่อนซ้อนอธิบายว่าซ่อนซ้อนเมื่อกี้มันมีคำว่ามืดอยู่เนาะที่มืดเมื่อกี้ในมืดเนี่ยความมืดมันซ่อนซ้อนในความมืดแต่มันกลายเป็นความใสเนี่ยเหลือเชื่อมากครับตรงนี้เหลือเชื่อเหลือเชื่อครับวันก่อนได้ยินลุงพูดไหมฮะว่าจิตของลุงไม่ใช่เมื่อวานที่ผ่านมาตอบคำถามใครก็ไม่ทราบลุงตอบแล้วลุงไม่จำนะแต่สิ่งที่มีถิ่นที่ลุงมีอยู่เพิ่มอะไรก็ไม่จบฟังให้ดีนะลุงก็บอกว่าเวลาลุงทำสมาธิมันได้จิตคือความสว่างเห็นความสว่างไปเรื่อยสว่างไปเรื่อยถึงจุดมันมืดเป๊ะมืดแบบนี้ครับมืดแบบนี้มืดเป๊ะโผล่ทีนึงใสเลยครับผมเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ลุงได้แปลต้องผ่านความมืดเห็นไหมครับผ่านความมืดเป็นความใสนั่นแหละพูดถึงว่าจิตบริสุทธิ์จิตเริ่มต้นมันก็สว่างสว่างเห็นไหมถึงสุดแล้วมันจะมืดมหัศจรรย์มากตัวนี้ไม่มีใครได้หรอกตัวนี้ยังไงก็ไม่มีใครได้ผมจะรู้ตรงนี้ก็เลยมาพูดคำว่ามืดตัวนี้คือหัวข้อทำปฏิจจสมุปบาทที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกตัวอวิชชาเนี่ยครับตัวนี้แปลว่าต้องเลยอวิชชาผ่านอวิชชาล้วนๆเลยครับอย่าลืมนะเชื้อโรคเชื้อราที่มนุษย์พูดถึงกันเวลาเนี่ยยิ่งใหญ่มากครับในโลกนี้คือไวรัสโคโรนานั่นแหละครับตัวอวิชชาจำได้ครับครับนั่นนะลุงไม่กลัวเพราะอะไรโอ้ยมึงแค่อวิชชาเนี่ยกูมันใสไปแล้วนึกออกไหมครับลุงนึกไม่กลัวบันไงเนาใครเอาใส่มาล่ะจะกินให้ดูท้าด้วยจริงๆนะที่ว่าเนี่ยผมเองผมจะท้ามันถึงอ้าวสมมติว่ามีคนติดไวรัสโคโรนาที่เขาว่านะเอาสัก10คนก็ได้อ่ะมันติดกันผ่านปากผ่านจมูกโอเคไหมผ่านลิ้นผ่านอะไรวะผ่านน้ำมูกน้ำลายโอเคไหมครับเอาปากมาเลยจะจบจะทั้งตัวเลยทั้ง10ตัวเลยจริงๆมันจริงๆหรือเปล่าวะจะรู้นะถามมันอย่างนี้จริงๆเอาถ้าทำไม่ได้หยุดพูดได้แล้วที่ว่าเนี่ยมีคนท้านั่งพูดนี่เอาใช่ป่ะก็กลัวมันอยู่ได้ยังไงคนไทยทุกหมดต้องไม่กลัวคนที่ใช้ภาษาไทยพ่อขุนเนี่ยต้องไม่กลัวมันเอาเอาป่ะก็กลัวมันได้ยังไงอ่ะกลัวจะไปทำอะไรได้เนี่ยชาติบ้านเมืองมันจะพังเพราะตรงนี้รู้เปล่ามันต้องมีมนุษย์พันธุ์นี้ขึ้นมาใช่ไหมครับก็ท้ามันอยู่เดี๋ยวนี้อ่องท้าดื้อด้วยท้าไวรัสโคโรนาบอกวันเวลาเลยวันนี้วันพุธวันที่29ใช่ไหมเนี่ยใช่ป่ะใช่ครับวันที่29พฤศจิกายนว่าแล้วก็เซ็นกำกับเลยโอเคไหมให้มันชัดๆไปเลยดีกว่ามั้งลุงนะถ้ามันจะชัดไปเลยจบมนุษยศาสตร์ของผมเนี่ย4ศาสตร์ใช้ได้นะ4ศาสตร์1 2 3 4โอเคต้องใช้4ศาสตร์จึงจะรู้เรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี่ครับศาสตร์เดียวอย่ามานั่งขี้คุยนะไอ้พวกเก่งศาสตร์เดียวคณิตศาสตร์หนีไปไกลวิทยาศาสตร์ก็หนีไปไกลด้วยเอาเปล่ามันต้องโหกี่ศาสตร์ที่ว่าเนี่ยใช่ไหมอธิบายตามความนี้นะครับท่านเห็นไหมวิทยาศาสตร์ก็พูดแค่นี้เองคณิตศาสตร์ใช่ไหม
เมื่อกี้ก็เริ่มต้นบอก2 2บอก2เป็น4เห็นรู้สึกไงนะครับว่าตั้ง22หารด้วย7ลงตัวก่อนกรมคณิตศาสตร์ a ก็ a เท่ากับ b b เท่ากับ c เหตุผลเพราะนั้น a ต้องเท่ากับ c เปลี่ยนใหม่ไก่เท่ากับไข่ไข่เท่ากับควายเพราะฉะนั้น a ก็เท่ากับควายใช่ป่ะเออไก่ก็เท่ากับควายใช่ป่ะครับใช่นะนายไก่สอนเท่ากับท่านท่านเท่ากับทองคำนายไก่สอนก็เท่ากับทองคำเหมือนกันแล้ววะงงไหมครับนี่ภาษาคณิตศาสตร์เนี่ยจำเลยครับมีอยู่แค่นี้เองไม่มีหาอะไรเลยจริงหรือใจฟังไงไม่มีอะไรเลยโอเคไหมเสร็จแล้วบอกว่าตักกะเขาเลยตักกะไปแล้วจ้าทุกวันเนี่ยเขาเลยเหตุผลไปแล้วทุกวันเนี่ยรู้ไหมทุกคนจะไม่เข้าใจเด็กไม่มีเหตุผลทุกวันเนี่ยครับที่รู้หารู้ไหมว่าโอ้โหฟังแต่ละคำเนี่ยแต่ละประโยคมันทิ่มแทงสะดือกันอย่างรุนแรงนะโทยอมเด็กเถอะเฮ้ยเป็นเจ้าของแผ่นดินนี่ไงวะเนี่ยใช่ไหมฮะคนแก่ใกล้จะตายจะได้อาศัยเด็กรุ่นนี้แหละครับต่อไปค่อยดูผมจะพูดเด็กเกิดหลังวันที่1 มกราคม 37ไอ้พวกตายแล้วก็แล้วไปแก่ที่ยังไม่ตายจะอาศัยเด็กรุ่นนี้แหละครับเขาจะมีความคิดถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคผมบอกให้เลยนะครับโดยที่เขายึดเลยนะเรื่องธรรมศาสตร์ธรรมชาติเนี่ยก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติหมดมนุษย์ต้องไม่เอาเปรียบกันเห็นไหมฮะไม่ว่ามนุษย์คนนั้นก็จะตามทีโลกนี้ต้องไม่เอาเปรียบกันอยู่ในแค่สถานะต่างสถานะเท่านั้นเองเข้าใจยังต่างสถานะเราก็มาเคารพเคารพสักการะแต่ละคนอย่างท่านเนี่ยที่สถานะภาพสถานะทางสังคมแน่นอนนะครับจะให้ผู้คนกราบไหว้บูชาแต่ละบุคคลก็ต้องรักษาสถานะภาพตัวเองนะครับตัวเองมีคือใครตำแหน่งหน้าที่อะไรไม่รู้จักตัวเองก็ซวยเถอะครับอย่างนี้เป็นต้นพอได้ไหมครับเอ๊ะวันนี้กินแตนแล้วลุงก็กินไปเลยอ้าวเซนกลับทีนี้ให้มันรู้วันนี้พูดเอาไว้เป็นที่เซนกลับนะวันที่29พ.ย. 63ให้มันจบข่าวไปเลยเห็นไหมชัดยังครับนะคลิปนี้นะฮะจะส่งให้ก็ส่งไปครับทีนี้ถ้าท่านคิดว่ามันพอส่งได้นะมันไปโดนใครนะใช่ไหมล่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ปัญญาล้วนๆเลยเนี่ยกระดานดำสกปรกอย่างนี้แหละครับแต่ปัญญาล้วนๆฟังทันหรือเปล่าต่างหากล่ะโอเคนะจะกดไลค์กดแชร์แล้วก็เชิญตาบัตยาใสนะครับตกลงพอเนาะเอาล่ะตะลัน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 ตะละลันต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 ันเนี่ยมาเสร็จแล้วก็มาถึงสเปซความว่างเนี่ยมาไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเลยไหมนะเสร็จแล้วก็บ้านใครบ้านใครไม่มีเลยนี่ลบหมดหรือจ่าเห็นไหมสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรใช่ป่ะ